สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องปนาพาธรรมนะคะ EP นี้ปนาขอแทรกนะคะจะพามาดูการทำหน้าลูกค้านะคะคือการรักษาสิวฝ้าของลูกค้านะคะเดี๋ยวพาไปดูนะจ๊ะลูกค้าเคสนี้จะเป็นการรักษาสิวฝ้านะคะของลูกค้าเพราะลูกค้าคนนี้เขาเป็นทั้งสิวและฝ้าพร้อมกันไปเลยนะคะส่วนขั้นตอนนี้ปนาก็พอกผงพอกนะคะพอกผงพอกให้ลูกค้าก่อนแล้วเราก็เปิดโอโซนไปด้วยสักพักหนึ่งเราก็จะล้างผงพอกออกแล้วทำการพอกศพช่วงนี้ลูกค้าก็นอนพักผ่อนไปก่อนนะคะส่วนขั้นตอนนี้นะคะเราพอกผงพอกไว้ประมาณ 10-15 นาทีก่อนแล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะแล้วเราก็จะทำการพอกสดให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะลงน้ำยาแต่ช่วงนี้พอกผงพอกไปก่อนลูกค้าเคสนี้นะคะเขาเป็นสิวฝ้าเนื่องจากใช้ครีมที่มีสารเคมีนะคะสารสเตียรอยด์ก็เลยทำให้หน้าเขาขึ้นทั้งสิวทั้งฝ้าเป็นผื่นเต็มหน้าเลยนะคะปนาพอกไปแล้วหนนึงนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเดี๋ยวเรามาดูหนที่2กันนะคะพอกสดอันนี้นะคะเราล้างผงพอกออกแล้วเมื่อกี้นะคะเห็นไหมคะหน้าลูกค้าเมื่อวานนี้พอกสดไปหนนึงหน้าเขารับอาการดีมากเลยนะคะพึ่งหนเดียวหน้าเขาก็จะแดงทั่วเลยหน้าลูกค้าคนนี้แดงทั่วไปเลยนะคะเห็นไหมคะอันเก่าๆของเขาเนี่ยปนาแปะรูปไว้นะคะก่อนจะรักษาว่าหน้าเขาเป็นยังไงบ้างอันนี้ครั้งที่1 นะคะวันนี้ครั้งที่2ครั้งแรกเมื่อวานปนาไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะว่าปฏิกิริยาหรือการตอบสนองของสมุนไพรในการรักษาจะเป็นยังไงดูไปทีละขั้นตอนนะจ๊ะเป็นสิวเป็นฝ้าก็อย่าชะล่าใจกันนะจ๊ะสาวๆเราไปใช้ครีมผิดเพราะว่าครีมบางยี่ห้อเขาก็ไม่ได้ถูกกับหน้าเราไปเสียทุกใบหน้านะคะไปเสียทุกคนนะคะก็เห็นตัวอย่างก็คือน้องเนี่ยเขาไปใช้ครีมมาแล้วก็เกิดผื่นขึ้นเต็มหน้านะคะอ๋อตะกี้นี้ปนามาร์คสำลีแบบนี้นะคะสำลีที่ก่อนที่จะหยดน้ำยาเนี่ยก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะพอดีกล้องมีปัญหานิดหน่อยนะคะตั้งถ่ายไว้ก็ลืมกดซะงั้นน่ะอันนี้ก็คือการหยดน้ำยาพอกสดนะคะเราต้องมาร์คสำลีให้ทั่วหน้าเป็นหน้ากากแบบนี้ในการหยดน้ำยาก็ต้องค่อยๆนะคะลูกค้าก็จะนอนนิ่งๆเพราะน้ำยาพอกสดนี้เดี๋ยวไปโดนตาโดนปากอะไรเขาเงี้ยมันก็จะลอกไปหมดเลยนะคะอันนี้คือการรักษาแบบพอกสดนะคะใครที่รักษาแบบพอกสดนี่คือเห็นอาการเร็วมากนะคะปฏิกิริยาตอบสนองของสมุนไพรนี่จะเร็วกว่าการรักษาแบบทาครีมเฉยๆทาครีมทุกวันเนี่ยจะช้านิดนึงนะคะถ้าพวกใจร้อนอ่ะคือใจร้อนอ่ะต้องทำแบบนี้เลยแล้วก็อาการเยอะๆหมายถึงว่าเป็นสิวเป็นฝ้าเยอะเต็มหน้าอะไรพวกนี้นะคะต้องการความเร็วก็ต้องปนาก็ต้องจัดแบบนี้ให้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูทีละขั้นตอนไปเรื่อยๆนะคะจนถึงอาการหน้าลอกหน้าผัดเซลล์นะคะช่วงนี้เราก็จะหยดน้ำยาไปเรื่อยๆพอหยดน้ำยาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทิ้งไว้ให้ลูกค้าหลับไปเลยนะคะช่วงนี้พอหยดน้ำยาเสร็จก็ลูกค้าหลับไปเลยพอมันแห้งหมาดๆสักพักหนึ่งนะคะป้านาก็จะมาหยดน้ำยาให้เขาจนหมดขวดนะคะไปเรื่อยๆนะคะอันนี้นะคะอันนี้ต่อด้วยวันที่3นะคะสังเกตได้ก็คือว่าลูกค้าเปลี่ยนเสื้อเป็นสีเขียวแล้วนะคะคือกันป้านาก็เอามาติดต่อกันเพราะวันนี้เป็นวันที่3ที่ลูกค้ามาพอกนะคะเดี๋ยวเอาสำลีออกปนาก็จะเปิดให้ดูว่าหน้าลูกค้าเขาลอกเยอะมากนะคะอันนี้ก็ลอกเยอะนะแต่ว่าต้องพอกสดซ้ำนะคะซ้ำให้มันขึ้นทีเดียวอาการของเขาให้ขึ้นทีเดียว
ขาจะได้ลอกทีเดียวไปเลยนะคะลูกค้าทนได้ป้านาก็ทำให้นะคะแต่ก็ทนได้ค่ะผู้หญิงอยากจะสวยก็ต้องทนนะคะทีนี้พอวันที่3แล้วเนี่ยหน้าเขาก็จะลอกเยอะกว่านี้นะคะนี่ตรงหน้าผากนี่ยังไม่ค่อยลอกเท่าไหร่เพราะว่าหน้าผากนี่นะมันเป็นกะโหลกอะเนาะมันจะลอกยากแต่ข้างแก้มเนี่ยอย่างเงี้ยแบบเนี้ยจะลอกเร็วมากเลยนะคะอันนี้คือการพอกสดการรักษาสิวฝ้านะคะใครสนใจก็มาได้เลยนะคะมาดูนะคะอันนี้คือป้านาถ่ายหมายถึงว่าเข้าพอก3วันติดนะคะมาดูอาการนะคะอาการหน้าของลูกค้าลอกนะคะแบบนี้ก็ไม่ค่อยเจ็บนิดหน่อยค่ะแต่ก็ไม่เยอะนะคะลูกค้าเขาก็ทนได้เห็นไหมคะมันจะผัดเซลล์ออกมาเป็นหนังกำพร้าเขาจะเริ่มแห้งพอแห้งแล้วก็จะหลุดลอกแบบนี้ค่ะหลุดลอกออกไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คิดว่าจะทั่วหน้าแล้วนะลูกค้าก็พอใจในส่วนหนึ่งนะคะทีนี้ว่าหน้าผากอย่างที่บอกเมื่อกี้หน้าผากจะลอกยากนะคะเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆว่าการหลุดลอกของลูกค้าเนี่ยหน้าเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะจ๊ะโอเคค่ะเห็นไหมคะนี่คือครั้งที่3แล้วหลุดลอกไปแล้วนะคะแต่วันนี้ลูกค้าจะพอกอีกครั้งหนึ่งป้านาก็คงจะเน้นหน้าผากให้เขานะคะพอตรงข้างแก้มเขาลอกออกมาแล้วเห็นไหมคะทั้งคางทั้งแก้มทั้งแก้มอีกข้างโน้นหน้าผากก็เป็นขุยนิดหน่อยแต่ไม่เยอะนะคะแต่วันนี้ป้านาคงจะเน้นหน้าผากให้เขาคงไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะมาดูลูกค้าคนนี้นะคะว่าหลังจากที่พอกไปแล้ว4ครั้งหน้าเขาก็จะเริ่มสวยขึ้นแล้วนะคะตื่นขึ้นแล้วนะจ๊ะคอยดูนะคะทุกคนสนใจก็มากันได้เลยนะคะจันสว่างแยกคีรีของป้านาอยู่ที่ชลบุรีนะจ๊ะใครสนใจก็ติดต่อมาตาม0813587856หรือคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์หรือใต้เพจของป้านาจันสว่างแยกคีรีได้เลยนะจ๊ะสนใจก็ทักกันมาเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าลูกค้าเป็นไงอันนี้ป้านาถ่ายไว้นะคะตอนเขาลอกเยอะๆนะจ๊ะเนี่ยจะถ่ายไว้ทุกช็อตเลยเนี่ยลอกแบบนี้พอลอกแบบนี้เสร็จปุ๊บอาการเขาจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะหน้าลูกค้าเปลี่ยนไปเลยนะคะหน้าเขาใสขึ้นเริ่มเป็นขุยละเอียดลดลงแล้วนะคะนี่แหละค่ะจันสว่างช่วยคุณได้นะคะเป็นสิวเป็นฝ้ามาได้เลยจ้าโอเคค่ะขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้อันนี้รูปป้านาเองนะจ๊ะป้านาพอกผงพอกนะคะแล้วก็จะสวยใสแบบนี้นะจ๊ะทุกคนขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ